สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกันยาณนะมิตรผู้ใฝ่ธรรมและก็ลูกศิษย์ลูกหาะะที่ติดตามฟังคลิปผมอยู่อันนี้คุณจีบกลับบ้านนะฮะบินไปตงังทุกเดือนจะกลับมาช่วยผมแต่แกเธอจะกลับมาวันที่สองตีตัวไปกลับตลอดะะบ้านอยุดตังก็กลับเร็วเบาะไม่ได้เดินทางทางรถยนต์ธรรมะผมก็กระจายไปเรื่อยนะฮะ แต่คนคนที่ยังยึดมั่นถือมั่นที่มีทิฏฐิมานะเขายอมรับผมไม่ได้ในตัวตนผมไม่ได้ทั้งๆที่ผมก็พูดเรื่องเรื่องที่มันถูกต้องอะ่ะเรื่องจริงนั่นแหละฮะแต่เขายอมรับไม่ได้เพราะเขามีทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนเยอะนะครับ <c oughs> เพราะเขาเชื่อว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาข้ามรูปลักษณผมไม่ได้นะะคนเ่านี้ย ถ้าเขาข้ามได้เขาจะได้ปัญญาที่แท้จริงโดยที่เขาไม่ต้องปฏิบัติทำหรือทําอะไรเลยเพราะเขาข้ามไม่ได้เวลาเปิดเจอคลิปผมอารมณ์ความรู้สึกมันเลยเหนียวรั้นเขาไว้ทําให้จิตใจเขาทุกข์ว้าวุ่นฟุ้งซ่านกับสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้ยินนั่นแหละ อัตตาทิฏฐิมานะเขาอ่ะมันกำลังแสดงฤทธ์นะฮะจิตใจของเขาอะอที่มันฝืนมันถูกกดแรงดึงดูดพวกเนี้ยเหนียวรั้นไว้มันมีกำลังมหาศาลนะมันทำให้พวกคุณเนี่ยยอมรับผมไม่ได้ตัง้งๆที่สิ่งที่ผมพูดมันก็จริงแหละใช่เลยแหละแต่ไปฟังคนอื่นพูดเหมือนกันสอนคล้ายกัน ืแต่ไม่ต้องเสียตังอะไรของคุณนะแล้วแต่คุณจะคิดปรุงไปนะผมก็พูดเหมือนกันแต่ผมไม่ไปนั่งไอพวกนั้นนะ่ะคนที่คุณพูดถึงนะมันนั่งเล่าเรื่องบ้าบออะไรไม่รมันไม่ถึงพริกถึงขิงหรอกมันไม่ได้ชี้กันไปตรงๆกระแทกเข้าไปในจิตใจเวลาผมช่วยคนนะผมไม่ได้อย่างที่พวกคุณนั่นหรอกเนี่ยคนตื่นเยอะแยะฟังคลิปผมเนี่ยเดี๋ยวมาอนให้ฟังเออ คลิปไหนเกิดมาเพื่อพาจิตวิญญาณพ้นจากวัฏฏะคลิปเมื่อวานเนี้ยลูกศิษย์คนหนึ่งมาคอมเมนต์ไว้นะคุณมิสเตอร์ใครมิสเตอร์ใครผมตื่นแล้วครับเมื่อตอนเที่ยงเมื่อวานตอนแรกที่ที่ที่ตื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยผมอ่านคอมเมนต์เขานะแสงมันไม่ชัดโอ้ oh. ไม่ชัดเจนแต่ต้องดูอย่างเนี้เห็นยังบทความยาวเยียดเลยก็ยังไม่ได้มาหาผมหรอกนะฮะผมตื่นแล้วครับเมื่อตอนเที่ยงเมื่อวานตอนแรกที่ผมที่ตื่นผมนึกว่าจบแล้วเพราะมันไม่ปรุงหาอะไรเลยอารมณ์เดียวคือปัจจุบันขณะอารมณ์เดียวมันยังไม่ใช่ฮะมันต้องเข้าถึงความเป็นกลางคืออุเบกขาสมโพชงมันจะเกิดขึ้นเลยใจมันจะเป็นกลางเองคือวางเฉย ต่อทุกสับทุกทุกอารมณ์ไม่ว่าพอใจหรือไม่พอใจหรืออารมณ์เฉยมันก็วางมันไม่ได้จับยึดอารมณ์อ่ะไม่ว่าอร่อยไม่อร่อยยินดียินไายอะไรมันไม่มีตรงนั้นอ่ะมันวางเฉยอ,อยู่ของมันอย่างนั้นนะฮะนั่นคือเบคขาแต่มันมีทุกอย่างนะเออไม่ใช่เอกคตาสิ่งที่ใครที่จะเข้าถึงธรรมอาจารย์วิย์เนี่ยที่พิกไปมันจะเกิดเข้าสู่เส้นทางสมามีมิตตกวิจารปิติสุข เบกขาไม่ใช่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาไม่ใช่นะเพราะพวกนี้มันจะไม่ครบองค์ห้ามันจะเหลือเอกคตาตัวเดียวแต่ถ้าครบองค์ห้าสายสัมมาทิฏฐิสายพุทธะจะต้องมีวิตกวิจารปิติสุขแต่มีอุเบกขาวางเฉยต่อสรรพทุกสรรพสิ่งนะฮะแต่วิตกวิจารมีนะปิติสุขมีผมถึงบอกว่าไม่มีกิเลสไงผมถึงใช้ชีวิตแบบนี้ไงพวกคุณไม่เข้าใจหรอก ปิติสูงตัวไม่ต้องนั่งสมาธิะน,นะเนะความสงบที่แท้จริงตัวไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดอยู่ที่ไหนก็สงบไม่ต้องรู้อะไรเพราะไอ้ตัวรู้นั่นแหละตัวาธาตุรู้นั่นไม่สงบมันคอยรักษาตัวนี้ตอนแรกผมน้กว่าจบแล้วเพราะมันไม่ปรุงหาอะไรเลยอารมณ์เดียวคือปัจจุบันขณะเห็นเกิดดับเป็นขณะขณะ มันว่างจากทุกสิ่งไม่มีทั้งอดีตและอนาคตผัสสะกระทบไม่ยึดไม่เกาะอ,อะไรเลยละเอียดปาณีมากแต่พอไม่กี่อึดใจเห็นเจ้ามโนยังมันยังสงยังอยู่ยังสงสัยผมรู้สึกปิติรู้สึกตัวไปหมดคิดอะไรรู้หมดเลยไม่ได้ประคองรักษาเบิกบานมากรู้สึกโอบอ้อมอารีต่อผู้คนด้วยจิตมันเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดครับสัญญาหายไปนิดหน่อยครับด้วยตอนนี้ ตื่นผมฟังคลิปอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการสืบต่อนะฮะการสืบต่อของสัตตน์นังผมเลยแจ้งในอริยสัจปั้งเดียวเท่านั้นไม่มีภาษาบอกเลยคนละเรื่องกับที่จำมาเลยตอนนั้นเห็นนะสิ่งที่ผมพูดมันคนละเรื่องคนละเรื่องกับที่ศึกษามาจำมาทั้งหมดที่ครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งสอนอะไม่ว่าจะรุ่นไหนอนะฮะจะคนละเรื่องเลย กับที่จํามาเลยตอนนั้นอุทานแค่ว่าอ๋อรู้แล้วตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยสัมว่าจิตตื่นแล้วเพราะว่าเหตุนั้นแหละก็เลยไม่ได้ใส่ใจเพราะเห็นโทษอยู่ผมมาทบทวนภายหลังถึงรู้ว่าเราเข้าถึงกระแสแล้วนี่เอกพีชีแล้วด้วยอารมณ์ตอนตอนนั้นนอนไม่หลับอารมณ์ตอนนี้นอนไม่หลับผมรู้สึกซาบซึ้งในคุณพระรัตนไตย รู้สึกขอบคุณครูบาอาจารย์นะตอนนั้นผมก็เป็นอย่างนั้นนะมผมเป็นอย่างนั้นเลยตอนที่ผมหลุดผมพลิกโลกพลิกธรรมผมรู้สึกาซาบซึ้งต่อทุกสรรพสิ่งเลยแล้วก็สงสารคนทั้งโลกที่หลงหลงเจ้าตัวนี้อยู่แต่ผมยังไม่รู้หรอกบอกไม่ได้ว่ามันคือตัวไหนตอนนั้นมันรู้ว่าคนหลงทั้งโลกรู้สึกขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดขอบคุณในอัตภาพนี้ผมรู้สึกปลื้ม ในความบริสุทธิ์ของจิตตอนนี้มากทําไมช่างน่ารักอะไรแบบนี้ต้องเดินต่อนะต้องต้องหมดสิ้นไปหมดสิ้นความบริสุทธิ์อะไรเลยเข้าถึงความเป็นอุเบกขาเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้เลยอารมณ์ผมวิหารสีเลยครับมันเป็นเองอยากจะกราบตัวเองมากใครมาถึงจุดนี้แล้วจะคิดเหมือนผมว่าต้องจบเท่านั้นเพราะมะโนมันอ้วนมาก มันกินปัญญาจากอาจารย์วิทย์มาเยอะมันกำลังหาทางออกนิพานมีอยู่จริงครับอยากจะบอกคนที่ยังไม่เข้าใจอ่ามันมีนะฮะนิพานน,พาน,นิพานคือการผลไปนะ,ะมันมีเพียงคำสมมุติว่านิพานแต่แต่นิพานที่เป็นเมืองเป็นอะไรไม่มีนะ,ะอ่านิยามของผมก็คือการผลไปจากวัตฏะสงสารการหลุดพ้นจากกดแรงดึงดูดจากอะไรบางอย่างอะ่ะนะฮะนั่นแหละ แต่เราต้องทำเหตุให้ถูกเอออะไรนะอยากจะบอกคนที่ยังไม่เข้าใจมันไม่ยากและไม่ง่ายแค่เราต้องทำเหตุให้ถูกอบรมขัดเก่ามันเรื่อยๆจเจริญภาวนาจากการฟังนี่แหละครับคือปฏิบัติระวางของเก่าลงเถอะครับคนที่สอนจบได้ยุคนี้มีเพียงอาจารย์วิทย์เท่านั้นถึงท่านจะดูเหมือนโม้แต่ของจริงกว่าโมโนผมจะยอมสีโลลาบเกือบสองปีนะครับถึงตื่น ตัวอย่างของคนโง่ก็ผมนี่แหละสู้ไปครับอย่าได้ท้อเด็ดขาดอย่าหันหลังจากอาจารย์วิทย์จากโอกาสนี้เด็ดขาดเพราะมันมีค่าจนไม่อยากจนไม่อาจหาอะไรมาเปรียบมาเทียบได้เลยพูดไปผมจะร้องไห้ผมอยากให้พวกเราทุกคนจบภพบชาติไปด้วยกันทุกคนผมเสริมอะไรแกต่อ,อผมเสริมนิดนึงคนฝึกสมาธิมาต้องเด็ดขาด ยอมปล่อยตัวรู้ไปเถอะอย่าไปกลัวไม่มีสติแล้วมันเป็นสติโลกโลกไม่ได้ไม่ต้องห่วงเพราะมันไม่ได้ฟังปัญญาพุทธ,ธะในขณะฟังปล่อยให้เขาทำงานเองเลยเขาฉลาดกว่าเรามากมากหลงก็เอาใหม่อะไรผ่านมาแล้วช่างแมงช่างแม่มันอนาคตยังไม่เกิดก็ไม่ต้องไปหามันไม่มีจริงมันหลอกถ้ามีต้องเห็นสิ ถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องหวังโสดาบันเพราะแค่สักกายทิฏฐิยังข้ามไม่ได้ทำล่าผมธรรมะที่ผมเอามาอธิบายมันจะทําลายเจ้าเจ้ามันจะมีปัญญาลงทําให้เจ้ามาโนอ่าอ่อมโนกรรมเนี่ยนะฮะหรือจิตมโนเนี่ยมันสีโลราบนะ,ะมันจะลดทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนลดความโกรธความรลภความหลงความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่ถ้ามันทําแล้วมันยังหลอกลวงเขาได้มันยังพูดปดดมดเทจ ยังไปหลอกตรงโน้นตรงนี้เอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นได้เนี่ยนั่นแหละสันดานของมันมันไม่ยอมหรอกไอ้คนไอ้ไอ้ไอ,อ้สิ่งแบบเนี้ยยุแยงแตะแคงด้วยเขาทะเลาะก,กันไดเน้เขาเรียกว่ายุโยงสงแต่ให้แต่คอกันเนะี่ยก็มีตัวอย่างหลากหลายในสำนักผมสมัยก่อนสถานธรรมที่ผมเผยแพร่อย,อยู่นะแต่ก็กระเด็นลงไปหมดคนพวกนี้นะฮะนั่นแหละฮะเพราะเขาทนแรงเหนี่ยวรันไะม่ไหว บางทีผมอบรมผมก็แท็กอพวกนี้พอมันเก็บความรู้ไว้อะมันจะทนแรงแรงเหนี่ยวรั้นในจิตใจก็ไม่ไหววันหนึ่งก็จะระเบิดออกมาเองนะถ้ายังไม่ถึงทำนะถ้าถึงทำเนี่ยผมพูดอะไรไปมันเฉยมันคำขำเพราะข้างในมันวางเฉยมันเห็นตัวเองมันมันไปหลงเข้าไปปรุงแต่งให้ทุกข์ไม่ได้ไงฮะเออไม่ว่าจะอะไรกระทบปุ๊บปั๊บอ่ แต่คนที่มันอยู่กับผมเนี่ยมันทําตัวมันเองแล้วพอมีเหตุอะไรว่าบางทีผมผมก็เสียงดังอยู่แล้วทีนี้มันเก็บไว้ในใจมันเข้าไปปรุงไปกดไว้วันหนึ่งมันก็ไม่ได้แต่ลูกศิษย์ที่จบแล้วนะฮะที่เขาพ้นไปจริงๆเนี่ยขำขำเป็นเรื่องคำขำที่อาจารย์พูดไม่ว่าอาจารย์จะพูดอะไรบางทีอาจารย์ก็ด่าคนเลวอ่ะเขาก็เฉยเเพราะเขา ค่อยเห็นตัวเองหมดแล้วอ่ะมันเข้าไปยึดมันวางเฉยแล้วมันเข้าไปยึดความรู้สึกไปได้บางทีมันก็มันก็เกิดสภาวะให้เห็นนั่นแหละเห็นเกิดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั่นแหละแต่มันไม่มีอะไรเหนียวรั้นไงมันพ้นจากกกดแรงดุดุมก็ดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับของมันนี่ไงฮะไอ้ว่าไอ้อุเบคาก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละเออมันไม่ได้เกี่ยวกับการบวชหรือเป็นภาะเป็นโยมเป็นอะไรเปลือกภายนอกนะฮะแต่คนพวกนี้มันจะมองรูปลักษณ์ข้างนอก เออทักเปลือกนะมันยังไม่เห็นข้างในหรอกที่พวกคุณศรัทธากันกราบไหว้ปฏิบัติกันนะ่ะคุณติดรูปลักษณ์ภายนอกคําพูดเท่านั้นเองการทําสํารวมมันมันเป็นเรื่องของภายนอกผมสอนเรื่องข้างในผมไม่มีเรื่องแบบนี้ผมไม่ได้ยิ่งใหญ่เป็นครูบาอาจารย์อะไรเลยผมอยู่กับลูกศิษย์เนี่ยปกติธรรมดานะแต่ใครที่มันลูกศิษย์ที่ยังไม่ถึงเนะี่ยผมจะสัมผัสแต่ผมจะจี้ผมจะมันจะผิดปกติของมันอยู่ เวลาผมว่าผมจะว่าข้างในอืมแต่เวลาอยู่ข้างนอกร่างกายเนี่ยเท่ากันหมดฮะขันห้าคนที่จะเคารพผมเขาจะเคารพภายในฮะอืมเคารพอาจารย์เขาถึงเรียกอาจารย์วิทย์เรียกจากข้างในไม่ได้ข้างนอกไม่ได้ครูหรือไอแบบเปลือกที่เราไปเรียนศึกษามาได้ยศได้ตาแหน่งเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการที่จะเกิด การพลิกออกจากแรงดึงดูดนะหลุดผลออกมาจิตมโนวบิญญามันหลุดตรงมาเนี่ยเออแล้วแตกดับไปดิทําลายมันอีกครั้งหนึ่งอะพอมันหลุดอองมาแล้วนะผมมาปลดปล่อยจิตวิญญาณตัวนี้ยออกจากอา่าอะไรนะแรงดึงดูดของอารมณ์ให้มันหลุดออกมาก่อนอา่าแล้วก็ทําลายมันเรื่อยๆไม่ให้มันเข้าไปสืบต่อได้อีกนะฮะแล้วมันก็จะสิ้นไปนะตรงเนี้ยอืม <c oughs> ไม่ใช่ไปกระทํากับมันไปหาวิธีทํากับมันนะฮะเนี่ยอาจารย์เนี่ยดึงดึงมันออกมาจากวิญญาณมันถึงจะปล่อยรู้ได้เออปล่อยขันห้าได้ทั้งหมดพอปล่อยแล้วอ่ะก็ต้องมีปัญญาพุทธานี่แหละเห็นเดินไปในมรรคเป็อย่างบรแล้วขัดเกา่าอาจารย์จะมีวิธีนั่นหรอกแล้วเราจะเห็นมันอยู่ตลอดเพราะมันวางเฉยแลวมันไม่เข้าไปยึดขันห้าเขาเรียกว่า จิตมันเริ่มบางแล้วทีนี้เราจะเห็นการทํางานของจิตมันจะแอบมามันจะคอยเทคคอมมาสืบต่อได้ตลอดนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําลายให้ไม่เหลือเชือ้อมันเป็นศูนย์แล้วบางคนบอกว่าสุญญตาแต่มันยังมีที่จะงอกออกมาได้ตลอดเพราะการทําลายเชื้อมันน่ะต้นสิ้นชีวิตครับถ้าใครทําลายทีเดียวไม่ได้ส่วนอาจารย์เนี่ยดึงอ,ออกมาแล้วทําลายบุ๊บไปเลยตัวเนี้ยพอออกมาตอนที่อาจารย์หลุดอ,อกมานะจิตมนโนมันหลุดออกมาแล้วออกมาจากขันห้าแล้ว แล้วก็ทาลายด้วยปัญญาบุบสลายไปหมดไม่มีการกลับมาก่อเชื้อเกิดได้อีกเพราะฉะนั้นเส้นทางพวกนี้อาจารย์แกะลอยมันมาหมดตอนนั้นอาจารย์ไม่รู้แบบนี้หรอกตอนที่อาจารย์หลุดออกมาไม่สามารถอธิบายอย่างนี้ได้นะฮะเจจากการตัดสู้ทำรรเห็นแจ้งย้อนลอยกลับมานะฮะเพื่อจะมาช่วยเพื่อนมนุษย์สัตว์โลกอะมาช่วยสัตว์โลกอาจารย์เป็นผู้มาปลดปล่อยนะเอ,อหรือบาง ในภาษาธรรมเขาเรียกโพธิสัตว์นะแต่อาจารย์นี่เห็นมีความรู้สึกแบบนั้นว่าตัวเองเป็นอะไรแต่รู้ว่ามีหน้าที่แค่มาปลดปล่อยจิตวิญญาณมีมาหน้าที่มาดึงองค์คนออกจากวัฏสงสารให้เขาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้สัตว์โลกแค่นั้นเองมันรับรู้แค่นั้นแต่ความยิ่งใหญ่ความเป็นนูน่นเป็นนี่อะไรแบบว่าเหนือเขาสูงกว่าเขาโอ้ยกูเก่งกว่ามึงอะไรไม่มีแต่ไอสิ่งที่พูดไปอ่ะเวลาคุยธรรมะเนี่ย ไม่ได้ว่เพราะว่าขัดหน้าเท่ากันใช่ไหมฮะผมมีจี้ผมพูดไปแต่ผมก็แทะไอ้ตัวในนะพวกมึงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมึงยังไม่จบหรอกนู่นเนี่ยมึงยังขัดแย้งในตัวมันเองอยู่ผมพูดเรื่องทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนของคุณอยู่ภายในนะกระแทกสักยะทิฏฐิผมดึงพูดแต่เรืเ่องพวกมึงไปแบกสินทำไมอ่ะเพราะพวกคุณลูกคูบคำสินใช่ไหมละ่ะเออลังเลสงสัยอะไรผมผมพูดแล้วไป ยึดติดอะไรลูกลูกลากผมสักกายทิฏฐิคุณก็ยังยึดติดยังวางไม่ได้ถูกไหมละ่ะก็คุณมีทิฏฐิมานะาอัตตาตัวตนไงนี่ไงมัวลากการาค้าปฏิฆาอยู่นั่นคุณจะล่ามันทําไมในเมื่อมันก็เกิดดับตามธรรมชาติมีเหตุปใจใัจจัยเกิดก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ดับเออหมดเหตุมันก็ดับแค่นั้นมันก็เป็นธรรมชาติของมันไหมนี่ไงสมาธิไปทําอะไระอ่ะเออเห็นไหมละ่ะก็สังยุ่ไม่ต้องติดจัก้อไงไปทําสมาธิก็ติดในองค์ฌานไง ไม่ทำอ่ะไม่เห็นอุเบกขาในใจอ่ะใจมันสงบอยู่แล้วแต่พวกคุณอ่ะผิดทางไงไมิฉาทิฐิเออคุณจะไปรู้อะไรเยอะแยะจะไปรักษาตัวรู้ทําไมล่ะมานาทิฐิเออความรู้ตรงนั้นอ่ะเออรักษามันก็ปิดกั้นอุทจะอวิชาทีเออนี่ไงไม่ต้องติดในมานะก็คือไม่ต้องอยากรู้อะไรหรอกมันรู้มาทุกอย่างแล้วเพียงพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเอ,อืมเออมันจะได้มีฟังซ่าน เอเพอพอไม่ฟงทาบมันก็เหลืออวิชาอาวิชาความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าตัวเองหลงทั้งหมดน่ะน่แหละฮะผมจึงมาทําหน้าที่เรื่องแบบนี้ไงเลยไม่ต้องมาในคาบไหนก็ได้ไงอืผู้รู้เขาจะมาปรากฏแบบไหนก็ได้นะฮะพุทธะเขาจะมาช่วยเกัตรโลกกันนั่นเองอืแค่นั้นแหละ หน้าที่ของผมก็คือทําแค่นี้ผมไม่ได้ไปยิ่งใหญ่กว่าใครไปนั่งโอ้ยต้องสูงกว่าเขาผมนั่งเสมอพ่อๆกับลูกศิษย์นั่งสบายๆกับลูกศิษย์เป็นกันเองเวลาเลิกสอนธรรมะก็สนุกสนานนั่งคุยกันเนฮาปาร์ตี้นะฮะไม่มีเครียดไม่มีจะต้องวางตัวอย่างนั้นอย่างนี้นอนเออนอกจากเวลาสอนธรรมะต้องเคารพผู้แสดงธรรมเคารพอาจารย์อืเพราะเวลานั้นอาจารย์ต้องสะกด สะกดเจ้ามโนวิญญาณเพื่อจะดึงมันออกมาเพราะฉะนั้นทุกคนจะกลัวผมมากลึกๆของเขานะคนที่มาหาผมอมืบางคนนี่โอ้โหมาอย่างทรงอย่างนักเลงโตเลยตัวเลวบลอลายเต็มตัวก็มีข้างในเขายอมเวลาผมสอนธรรมะเนี่ยจี้เข้าไปเนี่ยเขากลัวเขารู้สึกกลัวข้างในไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกนะเพราะผมเล่นข้างในเล่นตัว จิตมโนวิญญาณนั่นน่ะทิฏฐิมานะข้างในนั่นะตัวนี้มันจะสะดุ้งสะท้อนนะฮะแต่คนที่มันยังไม่เปิดรับผมเนี่ยมโนวิญญาณเนี่ยมันไม่เอาหรอกมันก็ด่าผมสารพัดแหละมันมีไอหนึ่งในโทนี่อะไรนะตามด่าผมไปหมดแหละในติ๊กตอกลูกศิษย์ผมมาไปแชร์นั่นแหละมันได้สร้างกรรมหนักของมันแล้วมันขวางขวางกรรมบิบากกรรมของมันมันไม่รู้ตัวหรอกพวกนี้ปล่อยมันทําไมะอืม เออมันมันอวดดีคนพวกนี้อืมสมัยก่อนก็คงมีคนตามจิกตามด่าพุทธเจ้าคนพวกนั้นก็สุดท้ายก็ตัวเองก็เวียนายตายเกิดไม่โดนจบสิแล้วเป็นกรรมหนักปิดกั้นไงผู้ที่เขามาช่วยชีย้ทางสว่างให้จริงๆไม่ยอมรับแล้วก็ปิดกั้นตัวเองด้วยการดูถูกดูหมิน่นดูแคลนเออความสพประมาท มันก็ได้ปิดกั้นตรงนั้นไปเลยนะฮะแล้วปิดกั้นยาวนานเลยเพราะมันฝังรากลึกอยู่ในสัญญาไปพบชาติหนก็ตัวสัญญาตัวนี้มันจะออกมาปิดกั้นอยู่ตลอดพวกนี้จะไม่สํานึกผิดไม่สํานึกบาปนะ,ะไม่ไถ่าบาปมันก็จะเป็นสัญญาข้ามพบข้ามชาติไปนะฮะนะครับนะพวกนี้จะได้สมมุตินะผมไม่ได้ทํานายหรอกนะผมพูดตามเนื้อผ้าเอาเพอไปเกิดชาติใดๆที่เป็นมนุษย์นะฮะ ก็จะถูกปิดกั้นตัวเองก็จะก็จะตัวเองก็จะต้องไปทรมานตัวเองเพราะคําปิดกั้นต้องเพราะว่าผมสายบัญญาไงถ้าไม่ยอมรับผมมันก็จะมีสายอื่นมันไม่มีก็ต้องเอาตัวตนไปกระทำพวกนี้จะกลายไปเป็นทรมานตัวเองอยู่ทุกอย่างนะฮะอย่างโยคีพวกโยคีพวกอะไรอ่ะที่ทรมานตัวเองนั่งตะปูยกแขนไม่ใส่เสื้อผ้าไปนั่งบนถางอยู่ในน้ําแช่ในน้ำในอินเดียมันจะเป็นการแบบนั้นนั่นแหละพวกดูหมิ่นดูแคน มันจะต้องไปรับผลกรรมอย่างนั้นมันไม่รู้หรอกว่าผมพูดเรื่องอะไรเพราะมันไม่ได้สองเข้าไปในจิตใจของมันเองไงมันมาติดรูปลักผมแล้วมันส่งออกมาข้างนอกแล้วผมจะบอกคนที่เขาฟังผมเนี่ยข้างในเขาสีโลยอมสีโลลาบจนบางคนเขาตื่นเขาเห็นความจริงเขาถอนออกเอาออกแต่อันนี้มันเอาเข้าอย่างเดียวไอ้พวกเนี้ย <c oughs> คนที่ฟังผมจริงๆแล้วเพราะผมพูดเรื่องข้างใน ถ้าเขามองผ่านข้างนอกเขาก็ไม่เอาเข้าไงเขาก็เออเพอเขามองเข้าไปข้างในที่สิ่งที่ผมพูดเขาก็จะถอยออกจากความยึดมั่นถือมั่นไงคลายออกเอาออกไงความเชื่อผิดๆเท่านั้นเองสัมมาทิฏฐิที่ผมพูดไปอ่ะไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ผมนะไม่เกี่ยวกับวาจาเนื้อธรรมที่ผมพูดอ่ะสาธุณีปฏิหารนะฮะปฏิสัมพิทายามันจะไหลลงไหลลงให้เขาเออยอมรับไหลลงเขายอมรับเขายอมรับเขายอมรับความจรงิงตรงนั้นผมไม่ได้ไปทําให้เขาเชื่อ แต่เขาจะยอมรับเองเมื่อเขาวางเฉยก่อนวางเฉยก่อการคิดไม่ดีคิดดีหรือคิดไม่ดีก่อนวางวใจเขาจะจิตเขาจะเปิดรับมนูษ่ะมันต้องการหาความจริงอยู่นะฮะที่ผ่านมามันหลงผิดหมดคนไม่เข้าใจข้อนี้หรอกต่อให้ใครจะพูดภาษาดีขนาดไหนผมบอกเลยนะหลัง เพราะคนพวกนี้ไม่ได้เกิดจากองค์ความตัดสรุธทรมันไม่มีพลังมันไม่มีสาธุนีมันไม่มีปฏิหารอ่ะเออมันจําท่องจํามารู้จักนุ่งนะประมวลมาผมนี่มันออกจากการเห็นแจ้งทั้งหมดเลยนะสิ่งที่ผมมาพูดผมไม่ได้ไปต้ไปหยิบของใครมีแต่คนอยากก๊อปปี้ของมเพราะสิ่งที่ผมพูดออกมามันมีพลังไงมันฟังแล้วมันใช่อ่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะค่ะรูปลักษณ์ผมไงมันไม่ใช่ไงมันต่อต้านตรงนี้ไงคนพวกนั้นอ่ะ เออมันถึงเอาคำพูดของผมไปพูดเป็นไวรัสไงแล้วมันจะไปสัก์สธิ์มันจะมีพลังได้ไงเพราะมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คุณเห็นแจ้งมันขึ้นมาเรียบเดียวมันขึ้นมาเหมือนพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะฮะมันถึงต่างกันไงบางคนฟังโอ้พูดเหมือนอาจารย์แต่ทำไมมันมันไม่กมันไม่มันไม่เหมือนอาจารย์วะแต่พอฟังอาจารย์มัน ข้างในมันอะสะท้อนสะเทือนไปหมดมันใช่อ่ะเออมันมันรู้ว่าใช่แต่ฟังคนอื่นพูด้ายอาจารย์นี่เลยแต่มันไม่ใช่อ่ะมโนมันรู้ของมันนะเห็นไหมคนที่ยอมเขามโนถ้ามันหาทางหลุดพ้นจริงๆเนี่ยมันจะรู้เลยต่อยพูดเหมือนอาจารย์เพราะอะไรเพราะมันมีเบล้างพวกนั้นมันเหมือนแบบติดติดขัดขัดค้อนข้องอยู่แต่ของอาจารย์มันไหลลื่นมันไหลลงมาเลยมโนจิตมโนมันบอกว่าใช่นี่แหละ มันไม่สนภาพรักเลยนะเห็นไหมฮะเขาโคเท่านั้นผู้ที่ตามหาความเป็นอิสระที่แท้จริงนะเขาจริงต้องตามหาจานวิทย์เท่านั้นนี่ต่อให้ใครพูดเหมือนนะแต่พอไปติดตามไปสักพักหนึ่งฟังไปเรื่อยๆแม่งไม่ใช่เ้ยหาที่จบไม่ลงเดี๋ยวก็ให้เราทําอย่างแบบนั้นมีแบบนู้นแบบนี้อยู่พูดเหมือนใช่แต่พอนั่นสรุปแล้วต้องทําเหมือนเดิมแต่จา์ไม่มีตา ไม่มีการรักษาศีลไม่มีทําอะไรเลยฟังอย่างเดียวเออนั่นแหละฮะมันต่างกันนะฮะผมมันมีพลังคู่ตกไปอ่ะมันมีเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้ไปจําเข้ามาไม่ได้ไปท่องจําตามตาราหรือไปเอากองคูบาอาจารย์คนไหนผมไม่ได้สนใจผมบรรลุเองจบกีจเองตัดสรูเองเออ ใครจะเห็นว่าเก่งกว่าพุทธเจ้านู่นพุทธเจ้ามีคนบ้าคนเรื่องของเมืองของพวกคุณไปฟังที่อื่นเลยผมไม่สนคนที่เขาโคนั้นที่เขาตะติดตามผมนะฮะคนกลุ่มนี้มันน้อยผมลื้อขนเฉพาะคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต้องการเยียนไหายตายเกิดอยู่กลุ่มยังหลมยึดมั่นถือมั่นอนู่เชิญยังมีอีกหลายป้ายที่คุณจะต้องไปผมป้ายปลายทางสุดท้ายสําหรับคนที่ เขาแสวงหามาตั้งแต่อดีตชาติแนละ้วสัญญาเขาสัญญาเก่าเขาเริ่มไหลออกมาแล้วสัญญามนูที่มันเป็นปัญญาอยู่ที่มันมันพยายามหาทางอยู่เขามันรอผู้รู้แค่น,นั้นนะ่ะคนบนโลกปเนี่ยมันรอรอผู้ผู้มีปัญญาแบบผู้เจ้ามาปรากฏขึ้นแล้วแสดงธรรมแท้ที่เห็นแจกด้วยตัวเองอืมนะะของจริงเท่านั้นเอง มีผู้แสดงทำในโลกโซเชียลดี่เยอะแยะมากมายฮะอืมมโนของคุณมันจะเลือกเองโอเคคลิปนี้ก็คงเท่านี้แหละเดี๋ยวผมต้องไปส่งลูกศิษย์เจ็ดโมงกว่าแล้วลูกคุณจิ๊บจะกลับเดินทางกลับอืมอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ผมก็ขออนุมโมทนาสำหรับคนที่ฟังแล้วตื่นนะฮะเป็นอัน,นิสงส์สำหรับพวกคุณใครที่ยังไม่จบไม่อยากเสียเวลา ะฮะชีวิตมันเกิดมาน้อยนักอยากจะมาหาอาจารย์ก็มาตามกติกานะฮะเพราะว่าธรรมะผมให้ไปหมดแล้วถ้ามันจบไม่ลงเพราะว่าชีวิตเรามันแสนสั้นน,นะฮะ,นะฮะคนเราปัญญาไม่เท่ากันบางคนก็ฟังแล้วก็ตื่นขาบพิกนะฮะบางคนฟังแล้วก็ยังใช่แหละแต่ทําไมมันยังเข้าใจแต่ทําไมมันติดมันเหมือนมันยังมีอะไรเหนียวลั้นอยู่นั่นแหละนั่นแหละมันไม่ยามปล่อยคุณไง ไม่เป็นไรแล้วบางทีว่าจะมาก็มีเหตุนู่นเหตุนี่คอยเออเดี๋ยวสักเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่มันก็เป็นอย่างนั้นนะอยู่ที่การตัดสินใจให้เด็ดขาดแค่นั้นเองโอเคเบอร์โทรของอาจารย์ก็0 9 8 0 9 8 7 0 9 8 3 4 1 8 6 4 4นะเบอร์โทรของคุณบัวก,ก็0927689674านิดาส่วนของเบอร์ไลน์ของอาจารย์วิศกว็วิทวัสสีแก้วเบอร์ ลายของคุณบัวก็ฐานิดาเป็นภาษาอังกฤษบางทีก็เป็นภาษาไทยแล้วแต่เขาเปลี่ยนด้วยหรอกคุณบัวผมไม่เปลี่ยนนะก็ก็ขอกับสิ่งไหนที่พูดจาทิปคลิปที่ผ่านมาหลายหลอย่างผมเริ่มเหนื่อยกับการพูดจาก,กระแทกไปแล้วไงอยากเป็นคนดีกับเขาบ้างอยากพูดจาดีๆแต่ฟิลมันไม่ให้ครับเออถ้าถ้าไม่ได้แบบเออเกี่ยวกับ พวกกะโหลก,กลาเนี่ยผมจะผมจะพูดเหมือนสมัยก่อนพูดให้ลูกศิษย์ได้ได้ฟังดีๆเพราะตอนนี้พูดไม่ได้เลยไอเรื่องธรรมะบางอย่างมันเก็บไปก๊อปปี้กันหมด <c oughs> มันเลยสอนไม่ค่อยได้งไงเออเรื่องความคิดปรุงแต่งเราคิดไปอย่างนี้นะนี่ผมก็เลยไม่อยากพูดมัน,ม,นมันกลายเป็นเชื้อไวรัสผมก็แทกไปก่อนกระแทกแบบนี้แหละดีมันจะได้ถึงจิตถึงใจพวกคุณโอเคครับนั้นแค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ